นุนโดยซุปเปอร์โมเดลรันเวย์โดยมัสคาร่ามิสทีนครีมอาบน้ำโชกุบุสึเจแปนิสคาเมเลียตอนนี้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่น้องแพนเค้กเนี่ยนะคะเขาเป็นดาราที่ชัดเจนในการที่ใส่ผ้าไทยใช้ผ้าไทยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์อยู่ด้วยนะคะทั้งอย่างนี้อย่างวันนี้นี่ก็น่าอันนี้ก็ไม่ผ้าไทยแต่เป็นของดีไซเนอร์ไทยคือเด็กๆอ่ะเราเห็นคุณแม่คุณยายคุณย่าเนี่ยใส่ผ้าไทยตลอดแต่รูปแบบก็อาจจะตามยุคสมัยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะใส่ได้ไหมจะโอเคหรือเปล่าแต่พออย่างทุกวันนี้พอเราทำงานตรงนี้เราได้เห็นการดีไซน์หลากหลายรูปแบบก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรามาเป็นในรูปแบบที่เราใส่ได้จริงๆเนี่ยมันก็น่าจะสวยเหมือนกันแล้วมันก็น่าจะใส่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับต้องได้ผ้าไทยมันจับต้องได้ไปเริ่มต้นได้ยังไงตอนไหนอะคะน่าจะประมาณแบบ 5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มาคือเราพอเราเห็นผ้าเยอะๆแม่ก็มีเป็น เก็บเป็นโกดังเป็นกรุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเอ้ยเราเริ่มเอามาแบบทำไหมว่าเอามาตัดไหมแต่ก็คือเป็นแบบง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากเช่นกระโปรงบานบางอันค่ะบางตัวเราก็จะบอกว่าเราชอบแบบกระโปรงบานๆใส่กับเสื้อยืดเชิ้ตหรืออะไรเวลาที่เราไปทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาเป็นเดรสทรงง่ายๆที่ไม่ได้แบบแพทเทิร์นเยอะมากก็จะตัดมาเป็นแบบผ้าหลายๆผืนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเอาผ้าเศษผ้ามาต่อกันเป็นชุดหรืออันนี้เบื่อแล้วใส่แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปจังหวัดไหนก็ซื้อผ้าเก็บตลอดใช่พี่ชมก็เหนือใต้ออกตกเราไปที่ไหนก็บางทีภาคอีสานเนี่ยผ้าสวยๆเยอะมากหรือภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเยอะมากเราก็จะไปแบบตามร้านที่เขาเป็นร้านแนะนำก็จะไปซื้อผ้าเก็บไว้หรือบางทีไปงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ผ้ามาก็จะเอามาทำเป็นชุดบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงผ้าไทยเนี่ยเขาทำด้วยจิตวิญญาณนะของคนทอมันเหมือนมีชีวิตอะใช่เลยทีเดียวแล้วใช้เวลานานมากจนกระทั่งฝรั่งเนี่ยนะชื่นชมมากๆเลยเห็นแพนเค้กเองก็ยังเอาไปโชว์ต่างประเทศด้วยเวลาที่แบบต้องไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเน้นว่าใส่ผ้าไทยตามสีที่เป็นคอนเซปต์ของเขาอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่านี่มันเหมือนแบบ represent ความเป็นประเทศไทยนี่คือผ้าอะไรมันแบบแพทเทิร์นมันเหมือนน้อยแต่มากอะค่ะคือมันดูเรียบแต่มันดูแบบเหมือนมันมีอะไรด้วยผ้าของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ไปแบบนี้เราก็ภูมิใจที่เราได้เหมือนนำเสนอเป็นแบบทั้งผ้าไทยฝีมือคนไทยเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะในหลายๆแบรนด์ที่ทุกวันนี้ออกไปแล้วแพนว่าก็เลยฝีมือคนไทยละเอียดมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากอะค่ะพี่มาเห็นว่าที่บ้านนี่ผ้าเยอะมากเยอะมากค่ะพี่ชมคือทำขึ้นมาเป็นหลังนึงเพื่อที่จะแบบว่าเก็บเฉพาะเสื้อผ้าโดยเฉพาะเหมือนเป็นโกดังโรงนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราไปทำงานมันก็เยอะมากเป็นก็หลายร้อยชุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ซ้ำตลอดทีนี้มันก็จะแขวนแยกไว้ว่าเป็นงานแบบนี้งานแบบนี้สีอะไรชุดแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแยกเอาไว้คราวนี้ผ้าไทยก็มีทั้งที่ตัดแล้วยังไม่ได้ตัดเป็นแบบพับไว้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเยอะหลากหลายมากก็ต้องไปแบบไปลื้อไปค้นดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอไปดูได้ไหมนั่นไง อยากไปดูอยากเห็นบ้างลกมากค่ะอยากเห็นเหมือนกันตัดไปค่ะเชิญเลยค่ะบ้านผ้านะคะจริงๆก็คือโกดังผ้านั่นเองอันนี้คือทั้งเก็บด้วยนะคะสะสมด้วยแล้วก็ชุดที่ใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยก็จะแบ่งเป็นผ้าหลากหลายแบบอะไรเงี้ยค่ะถ้ามาเริ่มจากฝั่งนี้เนี่ยผ้าฝ้ายผ้าไหมเพราะว่าผ้าไหมมันคืออะไรที่แบบเรียบโก้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันสวยด้วยเนื้อผ้าอยู่แล้วบางทีดีไซน์เรียบๆแค่นี้ค่ะแต่มีแบบดีเทลด้วยความแขนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสีของลายเขามันก็จะดูสวยอยู่แล้วคราวนี้เป็นเสื้อไปวัดเหมือนแบบเป็นทางเหนือนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใส่เป็นผ้านุ่งข้างในอาจจะเป็นแบบเสื้อกล้ามหรือเป็นเนี่ยค่ะเป็นทรงแขนกุดแบบเนี้ยแล้วก็มีแขนยาวคลุมทับอีกทีหนึ่งอันนี้เอาเป็นผ้าขาวม้าไปตัดเป็นชุดอันนี้ก็ได้ใส่เยอะมากเพราะว่าเช่นเวลาไปงานโชว์ตัวร้องเพลงไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะด้วยดีไซน์มันก็ดูเป็นเดรสเป็นแบบแม็กซี่เดรสยาวแต่ว่าด้วยลายผ้ามันก็จะดูแบบสนุกขึ้นเวทีได้หมุนได้โชว์ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าทางการมากเราจะมีเสื้อคลุมทับแบบนี้ก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมาค่ะราวนี้จะเป็นผ้าชาวเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ไทยนะคะแบรนด์ Hill Tribe House ซึ่งก็มีโอกาสได้ไปร่วมเดินแฟนโชว์เขาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าทางเหนือทีนี้จะเป็นราวกระโปรงซึ่งจะเป็นทรงที่ชื่นชอบมากทรงพองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ผ้าว่าดีไซน์แบบไหนนี่ไม่ได้วางขายนะคะนี่ตัดใช้จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นผ้าราชินดาผ้าโขมพัดอันนี้จะดูเป็นแบบว่านู่นคุณหนูมีเป็นแขนตุ๊กตานะคะทรงแบบนี้ก็จะอ่ะแล้วแต่โอกาสของงานไปแมทช์กับเสื้อตัวนี้ค่ะต
รงนี้จะเป็นผ้าโต๊ะบัญชาการของคุณแม่ค่ะที่เตรียมว่าเดี๋ยวจะพบช่างที่นี่ผ้าบางชิ้นเตรียมที่จะไปตัดบางชิ้นเตรียมที่จะไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางชิ้นเพิ่งได้มาใหม่ซื้อมาบ้างมีคนให้มาบ้างหรือว่าบางส่วนคือเตรียมที่จะบริจาคด้วยเอาความจริงคือพอเราได้มาจัดเรียงแบบเห็นแบบนี้มันก็จะมองภาพออกเลยว่าเอ้ยเรามีผ้าอะไรอยู่บ้างเรามีชุดอะไรอยู่บ้างคือแผนว่าพอเอากลับมาใหม่มันไม่เคยเชยเลยแล้วมันก็ไม่เคยล้าสมัยเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะดึงเขากลับมาเพื่อทำให้เขามีชีวิตได้อะในรูปแบบไหนๆอะไรเงี้ยค่ะกรุผ้านะคะหรือว่าบ้านผ้าซึ่งเป็นแบบเรียกว่าเป็นที่แห่งความรักละกันของคุณแม่นะคะแล้วก็ส่งต่อมาถึงแผนด้วยซึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วก็รักก็เป็นหนึ่งอย่างที่แผนว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าจะมีความชื่นชอบแล้วก็รักในแบบเดียวกับแผนด้วยเช่นกันค่ะมีเด็กสนใจอยากดูผ้าด้วยอะไรด้วยเห็นโกดังของน้องแพนไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งนะเอาละไม่สนใจผ้าแล้วส่วนบนเวทีนี้ก็คือชุดผ้าไทยชิ้นเด็ดๆของน้องแพนถูกไหมคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบภูมิใจนำเหนอใช่ค่ะก็เป็นชุดที่มีโอกาสได้ใส่ออกงานจริงๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจากแบบแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยที่ดีไซน์ให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างชุดแรกเป็นโพเอมซึ่งก็ผ้าสวยมากเนาะให้โจทย์พี่ชอนว่าแบบอยากได้เป็นผ้าไทยที่เป็นสีอ่อนโทนฟ้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่มีโอกาสได้ไปเดินแฟนโชว์ให้เขาที่ต่างประเทศค่ะ Hill Tribe House ซึ่งเขาก็จะแบบมีผ้าที่เป็นแบบหลากหลายภาคบางทีมีผ้าของชนเผ่าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดีไซน์เป็นชุดแล้วแพทเทิร์นพันว่าก็แบบไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะอันนี้จะเป็นของคณาพจน์ค่ะอีกแบรนด์นึงน้องคณาใช่อันนี้ก็แบบชอบมากแล้วแบบพี่คณาเป็นคนเก่งมากตรงที่แบบแค่บอกว่ามีเศษผ้าสีนี้นะอยากได้โทนสีนี้นะแล้วเขาก็จะไปยำของเขามาแล้วก็บอกว่าตายนี่แบบเหมือนรู้ใจเลยว่าชอบโทนสีอ๋อนี่กระโปรงนี่คือ3แบบมาเลยนะเป็น3ชิ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นแบบที่เราสามารถใส่ได้เรื่อยๆใส่ออกงานได้ใส่ในชีวิตประจำวันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าที่คุณแม่เก็บไว้ใช่ค่ะผ้าชิ้นนี้เหรอคะชิ้นนี้ขายไปหมดทั้งตัวระวังผ้ายุ่ยจ้ะอันนี้เป็นลายแบบผ้าขาวม้าเนาะผ้าใหม่แต่ลักแต่ทอเป็นแบบผ้าใหม่ทำลายบางทีไปงานแล้วได้มาเขาก็บอกว่าเขาก็จะรอดูว่าเราจะไปตัดเป็นชุดอะไรรอดูนะรอดูด้วยนะว่าแบบจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะนี่มาที่ราวนี้โอ้ยนี่อันนี้คุณมีมิกซ์เป็นแบบอย่างนี้นะพิคณาเหมือนกันใช่แล้วก็บอกว่าให้มันใส่ได้จริงๆอ่ะพี่แม่ไม่ดูเป็นไทยจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งแบบผ้าจิตรดาอะไรเงี้ยค่ะนี่นะใช่ไหมใช่ค่ะก็จะซื้อเก็บไว้แบบเยอะมากแล้วก็มาทำเป็นลายเอาหรือจากสู่ศิลปาชีพที่พี่มาบอกเมื่อสักครู่นี้นี่ก็พี่คณาค่ะบอกกระทืบจักมาเลยพี่คณาเดี๋ยวจะไปงานกาชาติก็จัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ภาพมีชุดที่แบบใส่บ่อยๆมาอันนี้ก็จะบ่อยค่ะอันนี้ก็จะบ่อยแล้วก็มีกับคุณแม่เหมือนกันแล้วเวลาไปตัดนี่ไงคะของแม่แม่จะเป็นแบบตรงๆแบบง่ายๆทรงแบบว่าสางล่างเล็กใช่แล้วใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพอชุดที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยแพทย์เอาไปทำอะไรบางส่วนที่เราก็รวบรวมแล้วก็บางทีบริจาคบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่ชมหรือไม่ก็เอาไปทำเป็นชุดใหม่บ้างหรือบางทีก็จะมีอาจารย์จากที่แบบบางทีต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นแบบข้าราชการอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเป็นชุดผ้าไทยที่เขาเอาไปทำอะไรต่อได้เขาก็จะมารอแล้วก็จะบอกว่าเออส่งมาทางเขาได้นะหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาต้องดีใจอ่ะได้ใส่ชุดแพนเค้กก็จะแต่ก็ต้องแบบดีใส่ละใส่อ่ะใส่สื่อก็แบบว่าคุณครูข้างล่างนี่ก็จะเป็นอีกสีนึงมีแบบตรงนี้หน่อยนึงก็เป็นครูแบบเพิ่งเริ่มแบบนี่เป็นเรื่องราวดีๆส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องดีๆมาแชร์กันอีกค่ะบอกว่ามีคน DM มาหาคุณใน IG อยากให้คุณเกสพิจารณาหน่อยนะให้มาช่วยอะไรเงี้ยเราได้หาที่อยู่ใหม่ให้กับเด็กๆแต่ที่อยู่ใหม่มีห้องนอนและห้องน้ำไม่เพียงพอจึงอยากขอความเมตตาจากคุณเกสในเรื่องนี้ครับคุณก็ต้องช่วยนะอย่างเงี้ยโทรเลยมั้ยโทรเลยมั้ยผมน้องเกสวรินทร์นะครับสร้างภาพหรือเปล่าถ้าเกิดผลลัพธ์ว่าที่เขาทำแล้วมันได้มันได้อ่ะเออจบ